เปิดชีวิตผู้สร้างคุ้มคำชะโนดอันโด่งดังกับความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคเริ่มต้นนะครับไปค้นหาสถานที่แล้วผมก็ฝันว่ามีคนเนี่ยมาบอกผมว่าเดี๋ยวจะเอาที่ให้เราก็จะเป็นทิศที่พญานาคอยู่ก็คือพญานาคเนี่ยตามภูมิเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตะวันตกแล้วก็จะมองเห็นเกาะคำชะโนดเลยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไปเจอที่ที่หนึ่งนะครับตามที่บอกเลยเห็นบอกว่าบก.คนนั้นก็ฝันใช่ฝันเห็นใครอะไรยังไงตอนนั้นฝันเห็นพญานาคบอกว่าพญานาคมาบอกว่าให้ทำเรื่องพญานาคแล้วก็ให้ทำหนังสือเนี่ยไปเล่มที่12แล้วก็เหมือนให้เลือกเรานี่ด้วยในเรื่องการเขียนหนังสือถูกเลือกมาแล้วถูกเลือกมาแล้วว่าให้มาทำหน้าที่นี้บ้านที่ผมซื้อให้คุณแม่แล้วก็ซื้อที่ดินริมโขงครับก็ซื้อด้วยเงินพญานาคหมดเลยสุดยอดแล้วก็ถือว่าเป็นเงินล้านแรกของชีวิตเพราะพญานาคด้วยดิสเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus